Praise the Sheik. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะปันนะครับกับเกม Run Sausage Run วิ่งสิเจ้าไส้กรอกนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องทำการวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับผมเราต้องทำการรักษาชีวิตของเจ้าไส้กรอกตัวนี้ให้ได้นานที่สุดนั่นเองโอเคครับก็สำหรับเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยไหนดูสิไส้กรอกแม่รู้สึกว่าจะมีไส้กรอกหลายตัวโอเคครับตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้นี่อะไรเอ่ยโอ้โหดูสิครับก็จะเป็นหน้าตาของเราไส้กรอกที่เราต้องทำการเก็บตังค์ซื้อนะครับผมโอเคไหนดูสิเป็นอย่างไรเอ่ยเกมนี้เขาบอกว่าให้เรากดค้างไว้เป็นการวิ่งโอเคครับถ้าเราปล่อยเป็นการหยุดครับผมเดินแบบช้าๆดูนะครับอุ้ยโอ้ยเกือบโดนอ้าอุ้ยโอ้ยไส้กรอกเกือบตายเอาละครับวิ่งเรียบร้อยครับผมโอ้โหเละเป็นโจ๊กเราจะมาวิ่งกันไปอีกรอบหนึ่งปรื๊ดจ้าอ้ออะไรอีกแล้ววะเนี่ยอันล็อกซอมบี้ไหนดูซิคราวนี้อ้อได้เล่นเป็นไส้กรอกซอมบี้นะครับตอนนี้โอ้โหค่อยๆย่องครับผมอย่ารีบเร่งอย่ารีบเร่งจับวิ่งโอ้โหไส้กรอกเผาไฟอีกแล้วโอ้โหมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยแม่แป๊บๆตายจึ๊บๆโอ้ไฟมาแล้วแม่ปึ๊บๆๆจึ๊บโอเคครับผมคราวนี้ก็รอดนานหน่อยรอดนานหน่อยโอ้โหโอ้โหเกือบไปจึ๊บวิ่งๆโอ้ยหุ้ยๆรอดโอ้ขาดครึ่งอะไรวะเนี่ยโคตรโหดตอนนี้ก็ดูสิได้เงินมาประมาณกี่บาทรู้สึกว่า13บาทยังไม่สามารถซื้ออะไรได้โอ้มีไส้กรอกนินจาไส้กรอกต่างๆนะครับ50บาท90บาทก็ว่ากันไปอุปสรรคต่างๆนี่ค่อนข้างจะอันตรายมากมายนะครับปึ๊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 บนี่รอดพ้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยปึ๊บอุ้ยคอนครับผมไม่โดนหรอกจ้าอุ้ยเงินเงินบานครับผมอุ้ยยับอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีโล่ด้วยอ้าวโอ้โหโล่แตกเอาดิเอาดิอุ้ยรอดพ้นแม่โล่เป็นขนมปังเมื่อกี้ปั๊บ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 อุ้ยช้ารอดครับผมอุ้ยช้าโอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนอุ้ยช้าโอ้รอดครับผมอุ้ยปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอ้โหใบมีดแบบนี้หลบโคตรยากเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้ตังมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะทำการดูโฆษณานะครับเพื่อรับเงินกันสักหน่อยได้เงินเท่าไหร่เอ่ยโอ้60นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการซื้อไส้กรอกอะไรดีเอ่ยมีไส้กรอกต้นกระบองเพชรกับไส้กรอกนินจาเอานินจาละกันคอนเฟิร์มนี่เป็นไส้กรอกที่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวเล่นเลยครับโอ้โหตัวยาวด้วยโอ้ยหลบได้โอ้โหเก็บเงินพลาดโอ้ฟึบนี่เอาแน่วิ่งวิ่งไม่ยั้งวิ่งไม่ยั้งโอ้โหนินจาเอาใหม่ครับผมมาปึ๊บเก็บเงินก่อนโอ้โหเก็บเงินก็ต้องตายด้วยล่ะใครจะไปยอมตายง่ายๆคราวนี้ปึ๊บแม่เราไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราจะค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งแบบสโลไลท์ปึ๊บสโลไลท์ก็รอดได้ชึบโอ้อะไรวะเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ๋ออุ้ยเกือบตายโอ้ไม่น่ารอดเป็นเกมที่ค่อนข้างจะแหมยากพอสมควรดูสิครับปึ๊บเราต้องค่อยๆใจเย็นๆรอคอนทุบไปก่อนป๊าบเฮ้ยหรอวะโอ้โหแม่ตอนนี้ของทุกอย่างหยุดเอาไว้อึ๊บแหมเพราะว่าได้รับเอฟเฟคของหิมะโอ้อะไรวะเนี่ยปึ๊บ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 โอ้โหวิ่งวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่ไม่โดนโอ้โหมาแล้วครับผมแม่รู้สึกว่าโอ้โหมีการรักษาบาดแผลชืบแม่ทำการดูโฆษณานะครับก็เลยสามารถฟื้นคืนชีพได้งออุ้ยอุ้ยเอาเด้เอาเด้เอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เราก็มีเงินประมาณ111บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการปลดล็อกไส้กรอกแบบใหม่นี่คืออะไรเอ่ย100รึบคอนเฟิร์มป๊าบโอ้โหดูเหมือนว่าจะเป็นนินจาขั้น2เราสามารถเปลี่ยนไส้กรอกแบบอื่นได้หรือเปล่าอย่างเช่นซอมบี้เดี๋ยวดูนะครับว้าเป็นซอมบี้ร่าง2โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นซอมบี้ขั้น2กันดูเลยโอ้เป็นซอมบี้ที่อ้วนขึ้นอุ้ยเกือบตายแม่เป็นซอมบี้ที่หน้าตาโคตรน่ากลัวชึบๆๆรู้สึกว่าตัวนี้จะวิ่งช้าไปหน่อย
แต่ว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคอร์สสโรโอ้โหวิ่งช้าจริงอันเนี้ยแม่มันจะตายเอาไม่ใช่อะไรโอ้โหแต่ดูขายิกดูขายิกอู้อู้อุ้ยอุ้ยมันจะช้าไปไหนวะเนี่ยก็ฆ่าเป็นซอมบี้กันละโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคครับเราลองมาเปลี่ยนแบบว่านินจาขั้น2เป็นแบบไหนเอ่ยว้านินจาตัวเหลืองเป็นแบบว่าวิ่งช้าครับผมโอ้โหเกือบโดนปุ๊บ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 ได้แล้วโอ้โหใจเย็นหลอดครับผมไม่โดนทุบไฟไปทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าคือนินจามาปุ๊บเก็บเงินปุ๊บเก็บเงินโอ้โห10 บาท 10 บาทแม่อย่างรวยเดี๋ยวเราจะมาลองปลดล็อกแบบขั้นที่3กันดูนะครับ500 บาทแม่สงสัยต้องไปเก็บตังค์กันก่อนโอเคครับรู้สึกว่าการจะได้500เหรียญนี่มันอาจจะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการซื้อไส้กรอกตัวใหม่ดีกว่าไส้กรอกอะไรดีเอ่ยมีไส้กรอกมาริโอไส้กรอกหุ่นยนต์ไส้กรอกกะโหลกโอ้โหแต่ว่าพวกนี้แพงมากแครอทบิ๊กโปเตโต้เอาเป็นแครอทแล้วกันปั๊บเริ่มไม่ใช่ไส้กรอกละปึ๊บนี่เรียบร้อยไส้กรอกขั้นแรกอ่ะลองดูกันก่อนหน้าตาแบบธรรมดาเอ้ยอะไรโอ้โหไส้กรอกยากอะไรวะเนี่ยแหมอุ๊ยรู้สึกว่าพื้นหลังจะกระพริบเกิดอาการบั๊กไม่โดนสับหรอกจ้าอ๊ะนี่พริ้วพริ้วไหวแหมจึ๊บโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้าเรียบร้อยกระจายเอาใหม่อีกรอบนึงมาแล้วครับปึ๊บโอ้โหแม่แป๊บเดียวตายแล้วอะไรมันจะฝีมือกาขนาดนี้เอาละครับปึ๊บเดี๋ยวคราวนี้มาลุ้นกันแม่ต้องอยู่รอดให้ได้นานๆไม่โดนค้อนทุบเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเพิ่งเคยโดนค้อนทุบแล้วเนี่ยโอเคครับลองเป็นขั้น2กันบ้างมาข้าคือไส้กรอกไม่ใช่ข้าคือแครอทตัวเตี้ยแม่ซึ่งมีฝีเท้าที่เชื่องช้าดูนะครับเดินโคตรช้าแล้วกว่าจะแบบกว่าจะวิ่งได้ต้องมีการแบบว่าเร่งแซงดูขายิกนี่อุ๊ยเหรียญ10บาทได้เงินเยอะได้เงินเอ้ยเรียบร้อยหอมกรุ่นจากเตาทุกวันโอเคครับตอนนี้ก็มี50บาทกันแล้วเรามาปลดล็อกตัวนี้กันดีกว่าปึ๊บมาไส้กรอกกระบองเพชรนี่หน้าตาแบบว่าเขียวสดจริงๆมือนี่แบบเป็นต้นกระบองเพชรปุ๊บๆๆๆๆดูการเดินของมันนะครับง่าง่าอุ๊ยเกือบโดนเฮ้ย10บาทก็เอาโอ้โหใบมีดแหมตัวนี้มันพริ้วตัวแรกนี่ก็คือสายพริ้วแหมส่วนแบบว่าร่าง3นี่จะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ตัวเล็กลงผลจากสกิลโอ้โหเรียบร้อยน้ำมะเขือเทศไหลออกจากร่างกายป่ะร่าง2ก็เหมือนเดิมร่าง2จะเป็นร่างที่อ้วนท้วนพร้อมกับการเดินที่เชื่องช้านะครับดูสิครับชาติหน้ากว่าจะถึงโอ้โหเกือบโดนไฟไหม้แล้วครับแม่อุ้ยอุ้ยโชคดีเก็บหิมะได้พอดีไม่งั้นโดนทุบป๊าบมาเลยจ้าเราควรจะใจเย็นๆร่างกายเล็กลงแหมตอนนี้สายพริ้วโอ้โหเกือบโดนสับแหมปั๊บๆเอ้ยจ๊ะเอ้ยนี่ดีเฟนซ์แม่ขนมปังอุ๊ยอะไรวะเนี่ยหายแล้วแป๊บเดียวโอ้อ้าเรียบร้อยกระจายโอเคครับก็ยังเหลือเจ้าไส้กรอกอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้ทำการปลดล็อกนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับต้องมีการกะจังหวะอะไรต่างๆครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ